รมสวัสดีค่ะพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยกับแม่ชีสันสนีนะคะวันนี้คุณแม่ยืนอยู่ระหว่างต้นสนทะเลคู่เลยอยากตั้งประเด็นว่าพ้นทุกได้กับของคู่นี่เองค่ะเราปฏิเสธสิ่งที่คู่กันในโลกนี้ไม่ได้จริงๆค่ะมีพระอาทิตย์ตกมีพระอาทิตย์ขึ้นมีมามีไปมีเกิดมีดับมีรักมีจากพรากมีได้มีเสียมีสรรเสริญมีนินทาเราอยู่กับของคู่ทั้งนั้นแหละค่ะแต่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าที่เหนือของคู่เนี่ยคือเป็นหนึ่งเดียวคือทั้งชอบทั้งชังถ้าเห็นความเป็นอนิจจังเมื่อไหร่ก็เข้าถึงนิพพานเมื่อนั้นค่ะวันนี้คุณแม่จะชวนพวกเราใน9นาทีแรกของวันนะคะแล้วก็อาจจะเป็น9นาทีของการทบทวนก่อนนอนของลูกศิษย์ที่อยู่ในต่างประเทศได้มีโอกาสมองว่าชีวิตที่เหลือของเราในแต่ละวันจะก้าวไปอย่างไรกับของคู่ที่เห็นว่าทั้งชอบทั้งชังเป็นอนิจจังทั้งนั้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่สมคิดนะคะให้มุมกล้องตอนเปิดกับนันทวันที่จะทำให้พวกเรามีทีมงานที่เราบอกว่าเราจะรอดได้ด้วยกตัญญูค่ะวันนี้คุณแม่จะพาท่านเดินไปที่ทะเลอันดามันแล้วก็ให้พวกเราฟังเสียงนะคะเสียงของคลื่นเสียงของหัวใจตัวเองอารมณ์และความรู้สึกของเราก็ไม่ต่างจากคลื่นที่ซัดขึ้นมาแล้วก็ซัดลงไปเราจะอยู่กับของคู่อย่างไรให้ใจของเราตื่นรู้ระเบิกบานก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนควรจะท้าทายตัวเองค่ะเช้าวันนี้ก็หายใจได้ลึกจริงๆค่ะสำหรับการมาอยู่กับธรรมชาตินะคะคุณแม่ก็เห็นเพื่อนชาวต่างประเทศที่รู้ว่าประเทศไทยก็มีอะไรดีๆโดยเฉพาะในกลุ่มของโลกตะวันตกก็ชอบที่นี่พ่อคุณแม่ก็เห็นว่ามันสงัดจริงๆการได้อยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราได้ใคร่ครวญกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราก็เป็นอีกหนึ่งในของคู่ที่เราปฏิเสธไม่ได้คุณมีลมหายใจเข้าอย่างมีสติคุณก็รู้ว่ากายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างอ่อนโยนมีลมหายใจออกอย่างมีสติลมหายใจออกที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อธรรมชาติอย่างมีความถ่อมตัวก็จะทำให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยมันมีมามีไปอย่างอ่อนโยนโอ้คุณแม่เห็นตรงนี้วันนี้สวยมากนันทวันช่วยดูว่าพอน้ำทะเลมันลงเนี่ยมันจะมีน้ำที่ขังอยู่ที่พื้นทรายแล้วมันก็ยังซึมไหลออกไปเรื่อยๆแต่ให้มองเห็นเลยว่าเวลาที่เรามีความอุดมสมบูรณ์นะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีความจากพรากนะคะความอุดมสมบูรณ์มันก็อยู่บนความจากพรากด้วยมันสวยตรงที่มันเห็นเลยค่ะว่าแม้กระทั่งการได้มาและในที่สุดเราต้องคืนถ้าอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นสภาพของการคืนชัดเลยหรอกถ้าเรามองนะคะจากทางด้านนี้คุณแม่กำลังใหมุมกล้องเขาลองมองเห็นว่าโดยธรรมชาติจริงๆเรามักจะไปมองดูทะเลใหญ่ๆกว้างๆคือโฟกัสของเรามันมักจะไปอยู่กับอะไรที่มันใหญ่ๆกว้างๆแต่บางเรื่องเนี่ยมันอยู่กับเรื่องเล็กๆพอดีมองเห็นว่าน้ำมันขื่นแล้วมันมีหินสีดำอยู่ตรงนี้ที่มันเห็นเลยว่ามันก็แม้กระทั่งหินเนี่ยค่ะคลื่นที่ซัดเข้ามาแล้วซัดคืนออกไปอย่างที่เห็นเนี่ยก็ยังเป็นรูปน้ำเลยเห็นไหมคะฉันใครอยู่ใกล้สิ่งแวดล้อมประมาณไหนมันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นการเห็นชัดเลยว่าแม้แต่หินเนี่ยค่ะถ้าเรามองว่าฝั่งอยู่ทางด้านนี้ทะเลอยู่ทางฝั่งนี้นะคะเวลาที่น้ำขึ้นน้ำลงซัดไปเนี่ยหินที่เราเห็นอยู่สีดำเนี่ยก็เป็นไปตามทิศทางของธรรมชาติถ้าเปรียบก็คือให้เห็นว่าคนที่ชอบอะไรเหมือนกันก็จะมีรสนิยมหรือมีจริตที่คล้ายๆกันก็จะอยู่ด้วยกันนะคะก็ที่นี่ก็จะเห็นเลยว่าหินก้อนนี้ก็สวยมากสำหรับคุณแม่แล้ว
มันสวยโดยธรรมชาติแต่ว่าเพราะมันมีคลื่นมันมีของคู่มันเลยมีสิ่งที่เป็นตำหนิหรือว่าลักษณะของการใช้ชีวิตเนี่ยที่มันก็เหมือนคลื่นทะเลเหมือนกันเห็นชัดเจนหรือทางด้านนี้เราก็เห็นเลยว่าโดยธรรมชาติแล้วทรายมันดูเล็กๆต่ำต้อยแต่เวลาที่หินก้อนนี้มีทรายโอบกอดแล้วก็มีธรรมชาติบางอย่างของทะเลที่ทำให้เขาก็งดงามแบบเขาถ้าถามว่าของคู่งดงามไหมคุณแม่ว่าของคู่ถ้ามองให้เป็นศิลปะก็งดงามแต่ถ้ามองอย่างมีสติปัญญาของคู่ต้องงอกงามจำไว้นะคะเมื่อใดมีรักมีความจากพรากถ้าเรามองเห็นความจากพรากอย่างคนที่เข้าใจว่ามันเป็นของคู่เราก็ไม่ทุกข์รักไม่ทุกข์เพราะมันเข้าใจความจากพรากนี่เองมีมาก็มีไปมีได้ก็มีเสียเช่นได้ลาภก็เสื่อมลาภได้ยศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ถ้าเข้าใจของคู่อย่างนี้ก็อยู่กับของคู่ได้อย่างพ้นทุกข์ได้เพราะอะไรคะเพราะเราไม่เข้าไปครอบครองของคู่นั้นเป็นฉันเป็นของฉันคุณแม่รู้สึกหายใจลึกจริงๆเลยอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะที่หมออ่อนช่วยกรุณาจัดให้คุณแม่ได้พักในระหว่างการทำงานแล้วก็เช้านี้นะคะคุณแม่จะได้ไปกับท่านเจ้าคุณท่านอาจารย์โพนะคะซึ่งท่านเป็นท่านเจ้าอาวาสอยู่สวนโมกขพรารามที่ชัยยาและตอนนี้ก็มีผู้ที่มีหัวใจโพธิสัตว์ถวายที่200ไร่เพื่อให้ท่านมีสวนโมกอันดามันพวกเราก็ระลึกถึงท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุเป็นอาจารย์ของพวกเราแล้วก็เป็นท่านอาจารย์ที่สอนให้คุณแม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทอย่างลึกซึ้งวันนี้ก็มาด้วยความกตัญญูนะคะถ้าอาจารย์ยังอยู่ในลมหายใจของพวกเราและทุกคนก็ต้องจำไว้ว่าความตายเป็นของคู่ที่มนุษย์สุดจะเลี่ยงค่ะความตายมาถึงเราแน่นอนแต่เราจะอยู่กับของคู่อย่างไรอย่างไม่ตายทั้งเป็นอยากให้คุณแม่ลองพาเดินไปอีกหน่อยไหมคะตอนนี้9นาทีหรือยังคุณแม่จะพยายามทำ9นาทีของทุกๆวันกับพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะหินตรงนี้จะเป็นหินสีดำก็เป็นความงดงามของทะเลนะเป็นความงดงามของทะเลที่มันมีทรายมีหินวันหนึ่งไอ้หินก้อนเนี้ยก็จะไปเป็นเม็ดทรายนั่นแหละชีวิตก็ดังเม็ดทรายนะคะมาแล้วก็ไปลมพัดก็ปลิวน้ำพัดก็ไปล่ะคุณแม่มองว่าไม่มีอะไรที่ไม่ไปมีทุกอย่างได้ก็ต้องยอมรับการจากพรากไว้ด้วยเมื่อวานนี้เขาถ่ายรูปตอนที่พระอาทิตย์ตกหลายคนก็บอกว่าโอ้แสงมันสวยที่จริงมันก็อยู่ในมุมเดิมนี่แหละค่ะแต่ว่าไอ้แสงนั้นน่ะมันก็เป็นองค์ประกอบของเหตุปัจจัยถ้าเราบอกว่ากระแสของธรรมชาติคือการอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นนะคะอาศัยดินน้ำลมไฟที่มันลงตัวโลกมันเคลื่อนมันก็เกิดแสงที่สวยงามมีพระอาทิตย์ขึ้นมีพระอาทิตย์ตกมันอยู่ที่ว่าถ้าชอบก็เรียกว่าสวยถ้าไม่ชอบก็เรียกว่าไม่สวยเหมือนเช้านี้คุณทานอะไรอร่อยคุณก็ชอบแหละถึงได้เรียกว่าอร่อยถ้าไม่ชอบก็อาจจะเรียกว่าไม่อร่อยแต่จะอยู่กับความอร่อยแล้วไม่อร่อยอย่างไรอย่างไม่เผลอเพลินและอยู่กับความไม่เป็นดังใจยังไงอย่างไม่ตีอกร่ำไห้ถึงกับลืมหลงคลื่นทะเลก็เหมือนคลื่นอารมณ์ของชีวิตใช้ชีวิตอย่างไม่หลงอารมณ์แล้วมองเห็นคลื่นมันสวยดีไหมคะแล้วถ้าเห็นว่าคลื่นมันก็แค่มาแล้วไปใจเอ๋บายบายเร็วๆมันก็เสื่อมเราก็เห็นเลยว่าในความสวยมีความเสื่อมทุกชีวิตมีจากพรากทั้งสิ้นค่ะขอให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตกับของคู่อย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันมีฉันมีของฉันบริหารเวลาในส่วนที่เรามีสิ่งนั้นแล้วตั้งสัจจะกับตัวเองว่าจะมีอย่างไรอย่างไม่ทุกข์เราก็จะได้คำตอบค่ะก็คือมีอย่างรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาความสุขเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยและการปรุงแต่งของเราที่เข้าไปพอใจกับมันถ้าเราเห็นความพอใจแล้วเราถอนความพอใจได้ด้วยสติ
ถอนความพอใจและความไม่พอใจได้ด้วยสติปัญญาของเราเมื่อไหร่ของคู่ก็งอกงามต่อไปเป็นหนึ่งเดียวคือนิพพานนะคะอยู่กับของคู่อย่างสงบเย็นและเป็นความสงบที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือค่ะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันและอย่าลืมเป็นประโยชน์ด้วยนะคะนั่นคือหัวใจของผู้รับใช้ค่ะไม่ปฏิเสธการช่วยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ